คนใกล้ตัวที่สุดของเฟิร์นจริงๆเนี่ยเขาได้อะไรจากการที่เฟิร์นเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนเป็นคนใหม่ขยันขึ้นดีขึ้นแล้วก็แชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆนานาเนาะจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะที่เขาทำคลิปมาทั้งหมด20กว่าคลิปอะการที่เขามาทำอย่างเงี้ยได้อะไรบ้างเพราะว่าเขาทำคลิปพวกแนวคิดใช่ไหมอยากให้คนพัฒนาขึ้นตั้งแต่ก่อนก็คือเราเป็นคนเหมือนกันเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยอ่ะตื่นสายละไปเที่ยวนู่นไปทำนู่นทำนี่ก็คงใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปมั้งที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็อ่ะไปเที่ยวไหนดีไปกินไหนดีไปถ่ายรูปที่ไหนดีไปเจอเพื่อนประมาณนี้แต่ว่าพอตอนเนี้ยมันไม่อยากจะเสพสื่อบันเทิงแล้วอะอย่างแต่ก่อนเขาอะชอบดูซีรีส์ดู Netflix หรือว่าเข้าแบบ channel YouTube ดูอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่ค่อยดูอย่างนั้นเราเหมือนรู้สึกว่ามันก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพอรู้สึกว่าเวลาดูเสพสิ่งบันเทิงอะเราชอบนะเรามีความสุขก็จริงแต่มันก็ไม่ได้อะไรอะที่เขาได้อะไรกลับมาใหม่ก็คือเหมือนเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนที่ตัวเองมันก็เป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วอะเวลาเจอเรื่องอะไรไม่ดีก็ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้วะทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้แต่เหมือนพอณตอนเนี้ยเหมือนเราก็มองอีกมุมนึงว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไปดิมันแบบเปลี่ยนกันไม่ได้อยู่แล้วอะเราก็เลยต้องเปลี่ยนที่ความคิดเราทำให้รู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเหมือนกันถ้าสมมติว่าใครอยากพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยช่องยูทูบเฟิร์นน้อยอะมันแค่1-2 นาทีหรือว่าไม่เกิน5 นาทีด้วยซ้ำอะไปดูเถอะก็นี่ก็คือสิ่งที่ได้ไงแต่ถ้าเรื่องจะให้ด่าก็มีด่าอะไรชอบทำคลิปอ๋อไม่ได้นอนใช่ไหมดังนั้นแหละก็มันตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำแล้วถ้ามันเสียวินัยไปมันก็ติดนิสัยอย่างที่บอกก็เลยต้องทำให้มันเสร็จไม่เสร็จไม่เลิกไม่สำเร็จไม่เลิกค่ะโอเคสวัสดีค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ